ส่วนแหลกวาเนี่ยไล่พื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยไล่คนคงจะเห็นคร่าวๆกันไปแล้วว่าพื้นที่ลุ่มต่ําไล่แห้งมีน้ําท่วมนะคะทีนี้จากฝนตกหนักบนภูเขาบรรทัดก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่ด้านล่างค่ะโดยเฉพาะบริเวณน้ําตกเตรียมรับมือส่วนพื้นที่ลุ่มเกิดน้ําท่วมชาวบ้านหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบค่ะตั้งแต่แรกว่าเลยนะคะที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอกงระอำเภอศรีนครินทร์แล้วก็อำเภอตะโมดรวมถึงอำเภอศรีบั่นพอดทำให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาขนาดเดียวกันค่ะน้ำป่าจากภูเขาบรรทัดเนี่ยก็ไหลลงมาตามน้ำตกต่างๆทำน้ำตกโนราน้ำตกไพรวันน้ำตกคลองตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงระแล้วก็น้ำตกโตนแพรทองที่ตำบลลำซินอำเภอศรีนครินทร์กระแสน้ำเนี่ยไหลแรงนะคะลงมาอย่างรุนแรงชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณทางน้ำไหลผ่านก็ต่างได้รับผลกระทบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แรงแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ด้วยนะคะด้านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดก็มีการประกาศปิดน้ำตกชั่วคราว5แห่งค่ะประกอบด้วยน้ำตกไพรวันน้ำตกต้นแพร่น้ำตกนกร่ำน้ำตกโนราแล้วก็น้ำตกม่อมจุยเพราะเกรงจะเกิดอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากค่ะ